Are you set? I can't hear you, babe. สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะอิงลูกสาวแล้วก็พ่อนะคะไปจ่ายตลาดกันค่ะก็เลยถือโอกาสเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะอิงไปอยู่อิสตันบูลมาเกือบ1เดือนนะคะเพิ่งกลับมาบ้านที่บูซาเมื่อคืนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาวันนี้นะคะก็เลยออกมาจ่ายตลาดเนื่องจากว่าแบบกลับมาถึงบ้านในตู้เย็นก็คือไม่มีผักผลไม้อะไรใดๆเลยนะคะทุกคนแล้วคือโหยอาหารไทยมากเพราะว่าตอนที่อิงไปอยู่อิสตันบูลอิงไม่ได้เตรียมอาหารทงอาหารไทยอะไรไปเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่อิสตันบูลก็มีพี่คนไทยทำขายอยู่นะคะสามารถสั่งออเดอร์มาทานได้ค่ะออกจากบ้านมานะคะอันดับแรกพ่อก็จะไปแวะกดเงินที่ตู้ ATM ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าในตลาดส่วนใหญ่ก็คือจะรับเป็นแค่เงินสดเท่านั้นนะคะแต่มันก็มีบางร้านนะคะที่รับเป็นบัตรด้วยค่ะแต่ว่าน้อยมากทุกคนกดเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากันที่ตลาดเลยค่ะแล้วก็จัดการลูกสาวใส่รถเข็นค่ะตอนนี้ก็คืออุ้มเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะทุกคนน้อง6เดือนแล้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่เกือบ9โลแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่ได้ร้อนค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีแสงแดดนะคะแล้วก็มีลมเย็นสบายเลยค่ะอิงก็มาในสภาพชุดนอนนะคะทุกคนไม่ได้แบบอาบน้ำอาบท่าอะไรนะคะแค่ล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ออกกันมาเลยค่ะวันนี้มาค่อนข้างเช้าด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเขายังลงของกันไม่เสร็จเลยนะคะรถนี้ก็คือเป็นรถของพ่อค้าที่มาลงขายของนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินชมตลาดกันนะคะว่าบรรยากาศภายในตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะมาเช้าแบบนี้ก็ดีอย่างนึงนะคะทุกคนคือมันไม่แออัดนะคะเรามาถึงเราสามารถหาที่จอดรถได้ง่ายค่ะแล้วก็ตอนเดินในตลาดก็คือค่อนข้างโล่งสบายเลยค่ะนี่นะคะมาถึงบางร้านก็คือยังจัดยังตั้งไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนแต่ร้านนี้เป็นร้านผักเจ้าประจำที่เราซื้ออยู่แล้วนะคะบ่อยๆเลยค่ะเขาก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ผักชีสวยมากวันนี้ได้ผักชีไปแบบสวยๆเลยค่ะทุกคนค่ะมันจะคล้ายๆผักชีไทยนะคะทุกคนแต่ใบมันจะใหญ่กว่าค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะทุกคนดูสิต้นสวยมากเราก็ซื้อมะนาวไปนะคะทุกคนคือแบบสดๆสวยๆเลยค่ะคือเข้าร้านนี้ร้านเดียวแทบจะได้ครบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนทุกคนดูต้นหอมสวยมากอิงก็เอามามัดหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อผักสลัดค่ะแล้วก็ซื้อแครอทกับคะน้านะคะคะน้าที่นี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบอิงไม่รู้จักชื่อนะคะจำชื่อไม่ได้เนี่ยต้นมันจะใหญ่ๆใบใหญ่ๆนิดนึงนะคะเวลาเอาไปทำกินมันก็จะมีความแข็งกว่าคะน้าไทยบ้านเรานะคะแต่ก็แบบมันก็ใช้แทนกันได้อะค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะสำหรับร้านนี้ก็จ่ายไปรู้สึกว่า170ตุรกีลีราค่ะตอนนี้ก็คือค่าเงิน1ตุรกีลีราประมาณ1บาท14สตางค์ค่ะทุกคนก็คิดง่ายๆเป็นการปัดเศษเลยนะคะก็คือ1ตุรกีลีราเท่ากับ1บาทนะคะถ้าอิงบอกว่าราคา170ตุรกีลีราก็คือ170บาทคิดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลูกสาวก็คือนั่งไม่งอแงเลยค่ะทุกคนแต่หน้าตาเขาจะงงๆนิดนึงนะคะแล้วก็มองนู่นมองนี่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ซื้อไข่มาแพ็ค1นะคะก็เป็นแพ็ค16ฟองค่ะจำราคาไม่ได้ทุกคนนานๆนะคะถึงจะซื้อไข่สักทีนึงเพราะว่าปกติแล้วแม่ย่าจะเอามาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะก็เลยซื้อเผื่อๆไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาซื้อมะเขือเทศกันต่อนะคะบ้านนี้ก็คือขาดมะเขือเทศไม่ได้เลยค่ะอิงก็ชอบกินสามีก็ชอบกินค่ะเวลาทานเบรคฟาสต์ตอนเช้าก็คือต้องมีมะเขือเทศตลอดเลยค่ะมะเขือเทศก็โลละ25ตุรกีลีรานะคะแล้วก็ได้แตงกวามาโล1ด้วยค่ะโลละ10ตุรกีลีราถูกมากทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุกินี่นะคะก็ได้มาโลละ20ตุรกีลีราค่ะเวลาเดินซื้อผักผลไม้ในตลาดก็ต้องเดินดูราคานิดนึงนะคะเพราะว่าบางร้านก็ถูกบางร้านก็แพงค่ะเดี๋ยวจะพามาซื้อผลไม้กันต่อนะคะทุกคนผลไม้ก็มีหลายร้านนะคะทุกคนก็เดินเลือกดูเอานะคะสะดุดตาร้านไหนถูกใจร้านไหนก็แวะร้านนั้นค่ะผลไม้หน้าร้อนที่ตุรกีหลายๆคนรอคอยนะคะหลีกหนีไม่ได้เลยก็คือเชอร์รี่ค่ะตอนนี้ก็คือค่อนข้างเกลื่อนตลาดแล้วนะคะราคาก็คือลดลงมาแล้วนะคะเหลือกิโลละ50ตุรกีลีรา70ตุรกีลีราประมาณนี้นะคะวันนี้ยังเห็นแทบทุกร้านก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้นะคะ50ถึง70ตุรกีลีราค่ะลูกพีชเอ่ยแอปริคอตเอ่ยก็คือสดๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสามีก็ซื้อพีชมาโลนึงนะคะแล้วก็เชอร์รี่โลนึงค่ะก็จ่ายไป100ตุรกีลีราค่ะอ้อลืมบอกทุกคนไปนะคะเชอร์รี่อ่ะบางร้านมันก็จะมีแบบไซส์ใหญ่ๆจัมโบ้หน่อยนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงขึ้นนิดนึงค่ะหลังจากนั้นอิงก็ซื้อหอมแดงมากิโลนึงนะคะก็กิโลละ50ตุรกีลีราค่ะแล้วก็ซื้อปลาอีกโลนึงนะคะปลาที่ซื้อก็เป็นปลาซาบะนะคะทุกคนราคาโลละ200ตุรกีลีราค่ะปลาซาบะอิงว่าน่าจะแพงกว่าที่ไทยไหมถ้าใครแบบว่าเคยซื้อกินก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะได้ของที่ต้องการเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เดินกันกลับมาที่รถค่ะเก็บของใส่รถให้เรียบร้อยนะคะพ่อก็เป็นคนจัดการค่ะทุกคนอิงอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบว่าทั้งหมดในตลาดให้เ
เพื่อนๆชมกันนะคะเพราะว่าได้ถ่ายแค่แบบร้านที่อิงซื้อของจริงๆอะนะคะคือด้วยความที่เรามีน้องอะนะคะทุกคนค่ะแล้วมันก็แบบว่าต้องเข็นรถน้องด้วยต้องหิ้วของด้วยนะคะก็เลยบางทีแบบไม่ได้สะดวกที่จะจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายอะไรแบบเยอะได้ขนาดนั้นอะนะคะทุกคนแต่บางช่วงบางตอนที่มีจังหวะที่สามารถถ่ายได้อิงก็พยายามที่จะถ่ายแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเสร็จจากซื้อของที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความโหยกาแฟค่ะทุกคนก็เลยไปที่ Starbucks กันต่อเลยค่ะจากที่ตลาดไป Starbucks ก็ขับรถอยู่แค่ประมาณ2นาทีเองค่ะตอนนี้เราก็มาถึง Starbucks กันแล้วนะคะทุกคนค่ะปกติแล้วสาขานี้ก็คือคนเยอะมากนะเต็มแทบจะหมดทุกโต๊ะเลยนะคะแต่วันนี้ด้วยความที่เราออกมาเช้ามากๆเลยนะคะก็เลยค่อนข้างโล่งค่ะมาถึงก็คือไม่ต้องต่อคิวเลยค่ะไปยืนสั่งได้เลยค่ะทุกคนในระหว่างที่พ่อสั่งกาแฟอยู่นะคะอิงกับลูกสาวก็มานั่งเล่นกันพลางๆค่ะแล้วคือไม่ถึง2นาทีนะคะพ่อสั่งกาแฟเสร็จก็รีบเข้ามาอยากอุ้มลูกสาวต่อเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออิงติดกาแฟหนักมากทุกคนต้องดื่มทุกเช้าเลยนะคะเพราะว่าแบบตอนกลางคืนอิงหลับไม่สนิทเลยนะคะอิงตื่นมาเช็คน้องดูนู่นดูนี่ตลอดเวลาเลยทุกคนทั้งที่ตอนนี้นะคะน้องเริ่มนอนกลางคืนแบบยาวแล้วนะคะยาวนี่หมายถึงว่ายาวตลอดทั้งคืนเลยนะน้องเข้านอนประมาณ3ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มนะคะแล้วเขาก็หลับยาวจนถึง7โมงเช้าเลยค่ะหลังจากที่ได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาที่บ้านกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอิงจะต้องเก็บของเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีไปบ้านแม่ย่าค่ะวันนี้แม่ย่าเปิดบ้านนะคะเพื่อนๆแกมาค่ะนี่นะคะผักผลไม้ทั้งหมดที่ได้มานะคะทุกคนรวมแล้วหมดเงินไปประมาณ600ตุรกีลีราค่ะก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาถึงนะคะหลังจากที่เก็บผักอะไรเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะอิงก็รีบทำกับข้าวเลยค่ะหิวมากอิงก็ทำง่ายๆนะคะแกงส้มปลาซาบะที่ซื้อมานั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่ผักคะน้าค่ะทุกคนไม่เคยทำเหมือนกันนะใส่ผักคะน้าแต่ว่าแบบว่าทำออกมาก็คืออร่อยเฉยเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อิงก็ทานอาหารตุรกีได้บ้างแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะทำอาหารไทยบ่อยนักนะคะทุกคนคือแบบ3วัน4วันทำทีอะไรแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยนะคะหน้าตาแกงส้มค่ะตอนแรกว่าจะทำไข่เจียวด้วยแต่รู้สึกว่าแบบไม่ทำแล้วขี้เกียจก็กินแค่แกงส้มกับนี่แหละค่ะข้าวสวยค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่ายังเหลือไข่ที่ยังไม่ได้เก็บเข้าตู้เย็นค่ะทุกคนก็ต้องมาทำต่อนะคะแล้วใดๆก็คือตั้งแต่มีลูกมานะคะทุกคนแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตตัวคนเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะกินข้าวทำความสะอาดบ้านเข้าห้องน้ำหรือว่าทำอะไรก็ตามรู้สึกเหมือนมีเงาตามตัวทุกทีเลยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาดูไลฟ์สไตล์ชีวิตของครอบครัวพวกเรากันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย